ใครจะเที่ยวช่วงนี้นะคะต้องฟังคําพยากรณ์จากทางอุตุนิยมวิทยากันหน่อยนะคะเขาเตือนออกมาแล้วนะคะว่าจะมีฝนตกชุกนะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสาน16-17สิงหาคมนี้นะคะต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้าล้นตลิง่งรวมถึงดินคลนถล่มด้วยค่ะ ช้าวันนี้พายุโซนร้อนเบบินคาอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะก็มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวในช่วงวันที่16-17สิงหาคมด้วยเหตุนี้นะคะจะทําให้ภาคอีสานและภาคเหนือของไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งก็ขอให้ประชาชนระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิง่งรวมถึงดินโคลนถล ววเอาไ้้ดยค่ะสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นทําให้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ ในขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสกลนครครับได้ก่อติดพายุโซนร้อนเบบินคาซึ่งพื้นที่จังหวัดสกลนครเนี่ยนะครับเป็นจุดที่จะได้รับผลกระทบวันนี้ที่จะมีฝนตกตลอดทั้งวันก็เตือนประชาชนให้ระวังผลกระทบจากฝนตกสะสมที่จะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ําล้นตลิ่งรวมถึงดินโคลนถล่มไว้ด้วยนะครับส่วนปริมาณน้ําในเขื่อนน้าอูนตอนนี้ยังสูงอยู่ล่าสุดระดับน้ําอูนประมาณน้ําร้อยละ102.82ของความจุยังอยู่ใน ช่วงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็ให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องด้วยส่วนที่ตากครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมามีฝนตกหนักเลยก็ส่งผลให้ดินภูเขาเนี่ยอุ้มน้ำไม่ไหวสไลดตัวลงมาจากภูเขาแล้วก็ไหลตัวมาพร้อมกับต้นไม้ขนาดใหญ่ไปล้มทับแนวเสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นหลายต้นที่บริเวณถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข105 ช่วงหลักกิโลเมตรที่189ถึง190อําเภอท่าสองอยางจังหวัดตากก็ทําให้ไฟฟ้าดับในหลายหมู่บ้านและเสาไฟฟ้ายังล้มกีดขวางการจราจรรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้หลังเกิดเหตุครับนายสนิททองมาผู้อํานวยการแขวงทางหลวงตากที่สสั่งการให้เจ้าหน้าที่หมวดการทางท่าสองอยางที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนําเครื่องจักรเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรแต่ว่าจะต้องงดจ่ายกระแสะไฟฟ้าชั่วคราวนะครับ ซึ่งคาดว่าการไฟฟ้าอำเภอศบเมยเนี่ยจะเข้าไปดำเนินการเคลียร์สาไฟฟ้าที่ล้มบนถนนเสร็จสิ้น ก็น่าจะเป็นช่วงเนี้ฮะช่วงเที่ยงนะครับ่อนที่จะเร่งจ่ายไฟให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเส้นทางถนนสายแม่สอดต,ตากนะคะถนนมุงหน้าเขาเ้าอำเภอแม่สอดช่วงเช้ามีรายงานว่าเกิดดินสไลด์ตัวลงมาบนถนนหลายจุดค่ะก็เป็นผลมาจากดินภูเขาอิ่มตัวจากน้ําฝนตกที่นานหลายสัปดาห์ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เอาป้ายไปติดเตือนให้ผู้ใช้เส้นทางเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่คอยออกตรวจตราเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่อดินสไลด์บนเส้นทางถนนแนวชายแดนตลอด 24ชั่วโมงแล้วค่ะ